โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่22กันยายนปี64นะครับอีกไม่กี่วันเนาะอีกประมาณ8วันนะครับเราก็จะถึงสิ้นเดือนกันแล้วนะฮะก็เดือนนี้ใครพลาดใครพลั้งอะไรก็ขอให้ความผิดพลาดนั้นผ่านไปด้วยดีนะครับตามนี้เนาะโอเควันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่องมาร์กนาฬิทิปนี้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสมัครมาแบบท็อปแฟนเดือนละ100บาทนะครับก็จะได้เข้ามาเรียนบทเรียนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคป่ะไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับเนี่ยแท่งนี้นะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเส้นสโตตัดลงอยู่นะครับผมเทรดลงเลยนะโอเคครับผมออเดอร์แรกในวันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่ของเขานะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้มากจริงๆนะครับก็อาจจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคผมนึกว่ามันจะดีดกลับผมนึกว่าแบบจะดีดกลับช่วงท้ายนะครับโอเคครับไม่ใช่แพ้สิหลงโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก420เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงตามฝั่งฝันหรือตกม้าตายซะก่อนนะครับป่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวออเดอร์นี้ผมจะเทรดที่ประมาณ650เหรียญแล้วกันนะครับถ้าชนะก็จะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้านะครับแต่ถ้าแพ้จะสต็อปลอสเลยนะครับเหตุผลที่ผมจะเทรดออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวเลยเพราะว่าเนี่ยเฝ้ากราฟมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเห็นไหมทุกคนเพิ่งจะได้ออเดอร์ที่2นะฮะ ถ้าจะเทรดให้ได้กำไร500เหรียญตามเป้าวันนี้ผมคิดว่ายาวแน่นอนนะครับจะถึงเพราะนั้นวันนี้เพื่อประหยัดเวลาของผมเองด้วยเนาะก็เทรดออเดอร์นี้ใหญ่ๆไปเลยแล้วกันนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2นะครับและเป็นออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับ
ก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนปรบมือโอเคโอ้โหเมื่อกี้ผมใจแป้วเลยนะที่มันดีดมันเป็นแท่งเขียวยาวๆเมื่อกี้แต่คลิปลุกก่อนไงคลิปลุกโอ้ยเกือบว่าในหัวนี่ผมจะระเบิดแล้วนะแต่ด้วยความที่มันสอนอยู่ไงก็เลยแบบว่าคลิปลุกไว้ก่อนโอเคครับออเดอร์ที่2ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,613 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่613เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้500เหรียญนะครับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ถึง600เหรียญแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญเกินแล้วด้วยนะครับทำกำไรได้เกิน500เหรียญตามเป้าหมายที่ตั้งวันนี้เอาไว้เลยนะครับก็วันนี้เนาะสรุปนะครับผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่51นาทีตีเป็น1ชั่วโมงแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงนะโอเคก็ผมใช้เวลาในการเทรดไปวันนี้ทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะครับเทรดไป2ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับทำกำไรไม่ได้ที่613เหรียญนะครับสำหรับ613เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 18,390 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆเป็น 18,000 บาททวนละกันนะครับโอเคครับผมก็ชื่นใจกับผลงานวันนี้จริงๆนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับรวมถึงเวลาผมมาไลค์แบบนี้ด้วยนะเวลาผมไลค์ครั้งต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากสั่งซื้อเสื้อมาร์คนราธิปนะครับเสื้อที่อยู่บนหัวผมตอนนี้ตัวละ275บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เพจมาร์คนราธิปเลยนะครับลิงก์แฟนเพจผมอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะหรือไม่ก็เอาไปเสิร์ชในFacebook ก็ได้นะครับมาร์คนราธิปชื่อเดียวกันกับชื่อช่อง YouTube ผมเลยนะครับสะกดเหมือนกันเลยนะก็สามารถทักแชทมาสั่งซื้อได้เลยนะครับ okay. ก็เสื้อมีแต่ไซส์ L นะ เสื้อมีแต่ไซส์ L นะครับมี 2XL อยู่5ตัวนะครับแต่ว่าคุณธีรยุได้ไปแล้ว1ตัวนะครับเพราะฉะนั้น 2XL ก็จะเหลืออยู่4ตัวนะครับตามนี้นะครับตามนี้นะฮะโอเคแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติก533เทคนิคที่ผมใช้เทรดเป็นประจำนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครเมมเบอร์ชิพโปรแกรมเข้ามาได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับสมัครมาเป็นท็อปแฟนนะเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเรียนบทเรียนต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคสโตแคสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับโอเคตามนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวใครจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ